สวัสดีครับวันนี้เอากล้องมาให้ดูอีกตัวหนึ่งอาการคือเปิดแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะลองเปิดดูปั๊บโลโก้มาไฟสีฟ้าไฟเหลืองไม่มี OSD นะครับ On Screen Display ไม่ขึ้นกดโหมดไม่ตอบสนองกดโอเคไม่ตอบขึ้นบนลงล่างไม่ตอบปิดเครื่องปิดเครื่องก็ดับไปเลยนะครับมีเมมติดมาด้วยถอดเมม16 กิกค่า10เปิดดิอ่ะมาแล้วนะครับตัวเลข OSD มาขึ้นมาหมดแล้วเปลี่ยนโหมดนะครับไม่มีการ์ด no image เมนูกลับมา insert card ปิดเมื่อกี้ตอนปิดมันดับไปเลยนะครับตอนนี้ปิดมีซาวกลับมาละอ่ะเดี๋ยวลองเอาการ์ดอันอื่นเสียบดูนี่เป็นแซนดิสเหมือนกันแต่เป็นตัวสีขาวตัวนั้นเป็นตัวสีแดงปั๊บเปิดเครื่องมาแล้วนะครับถ่ายได้ด้วยเปลี่ยนโหมดภาพนิ่งถ่ายได้ด้วยนะครับโอเคนะใช้ได้แล้วสรุปว่าการ์ดตัวนู้นอาจจะเสียนะครับเมนูอย่างอื่นดีหมดนะครับปุ่มตอบสนองดีหมดทุกอย่างสรุปว่าการ์ดตัวนั้นเสียเนาะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ